สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนระยะไกลรังสิต333นะครับผมครับก็วันนี้เอาปืนมาเทสหลายกระบอกแล้วก็เอากล้องตัวใหม่มาเทสด้วยครับผมครับกล้องตัวใหม่ที่วันนี้เราจะเอามาดูเนี่ยเป็นกล้องวอเทคครับเป็นกล้องวอเทคกำลังขยาย 1-8 เท่าคูณ24แต่ว่าตัวเนี้ยจะต่างจากตัวก่อนหน้านี้นิดหนึ่งตรงที่เป็นกล้องที่เส้นเลนขยายตามครับก็กำลังขยาย 1-8 เท่าเส้นเลนขยายตามทำให้เราเห็นจุดเลนได้ละเอียดขึ้นเวลาเราขยายเส้นเลนตามเข้าไปครับก็เป็นกล้องที่คุณภาพดีสมราคาอยู่นะครับความสว่างของหน้าเลนเนี่ยก็ค่อนข้างสว่างครับแล้วก็ตัวกล้องก็จะเป็นกล้องท่อตรงกระทัดรัดครับผมครับก็โดยปกติของเส้นกล้องของวอเทคพวกรุ่นต่างๆอ่ะมักจะมีไฟในเส้นเลนซึ่งตัวนี้ก็มีไฟในเส้นเลนด้วยเพียงแต่ว่าลักษณะของเส้นเลนจะเป็นไม่ใช่เป็นกากบาทธรรมดาครับมันจะเป็นเส้นเลงแบบยิงเร็วนิดนึงแล้วเวลาเปิดไฟเนี่ยก็จะเห็นเป็นเกือบจะเป็นวงกลมใหญ่ๆเพื่อที่ให้เราสามารถมองจุดแดงได้เร็วขึ้นครับวันนี้เราก็จะติดบนฐานกล้องของ Vortech เองครับตัวนี้เป็นฐานกล้องรุ่นย่างหน้าขนาดประมาณ2นิ้วครับก็ติดบนปืน CMMG ครับผม CMMG ตัวนี้จะลำกล้องแค่ 10.5 นิ้วครับผมครับก็วันนี้ที่เอามาติดก็คือมีเพิ่มขาทรายเข้าไปนิดนึงครับเพิ่มขาทรายของ UTG ไปแล้วก็เปลี่ยนพันท้ายเป็นของ UTG รุ่นที่เป็นเล็กๆบางๆครับเพราะว่าพันท้ายเดิมที่เข้ามาเป็นพันท้ายแบบรัดต้นแขนเวลาเราประทับยิงมันจะถนัดสู้พันท้ายแบบนี้ไม่ได้ครับผมครับแล้วก็ใส่ตัวต่อตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลังจากทดลองยิงไปคราวที่แล้วเวลาเราบริหารลูกเลื่อนถ้าเกิดว่าถ้าเราประทับข้างหลังเนี่ยครับผมประทับข้างหลังเนี่ยเวลาถอยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อออกมาตัวนี้มันจะชนจมูกพอดีทำให้เรายิงไม่ถนัดนะครับเวลายิงก็บริหารลูกเลื่อนยากนิดนึงครับนะครับแต่พอต่อมานิดนึงก็ทำให้เวลาเราดึงมาตัวนี้ไม่ชนหน้าครับก็สามารถแนบหน้าได้ปกติครับผมครับแล้วก็ดึงมาครับก็ทำให้แก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้จุดหนึ่งครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบดึงยิงทีละนัดครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่สามารถหุบเข้าไปได้มันก็จะเป็นวิ่งไปตามลูกเลื่อนโดยตรงครับก็เรามาดูที่ตัวกล้องนิดหนึ่งตัวกล้องของแหวนรัดกล้องตัวนี้ข้อดีของแหวนรัดกล้องตัวนี้คือถ้าเราเซตไม่พอดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเซตที่ระดับกล้องอีกแล้วแค่ขยับหน้าขยับหลังของร่องบากนิดหนึ่งหรือว่าถ้าเราไม่ขยับเรารีบยิงเนี่ยถ้าเรารีบยิงเราก็สามารถปรับที่ตัวนี้แทนได้เพื่อที่ให้ระยะห่างตาเป็นภาพที่เราชอบครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนด้วยครับเดี๋ยวลองไปดูผลการยิงนิดนึงครับผมครับเป็นต่อเลยครับ200ขึ้นมาแน่200ครับเดี๋ยวผมไม่ทันเลยนะครับผมว่าสงสารแม่ครับ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 
จะพูดว่าอะไรดีวะจะพูดว่าอะไรดีวะมีไอเดียป่ะก็พูดถึงเรื่องอะไรนะพูดถึงฟิลลิ่งยิงแล้วก็กล้องกล้องกล้องนะโอเคโอเคครับเรามาดูหลังจากทำการยิงแล้วครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ากล้องตัวนี้จะเป็นกล้องที่ราคาปานกลางครับผมแล้วก็มีคุณสมบัติของมันคือมันเลนมองมุมกว้างกำลังขยายก็ เป็นกำลังขยายต่ำที่สามารถซูมได้ถึง8เท่าครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังขยายปานกลางเลยครับก็สามารถยิงครอบคลุมระยะไกลขึ้นไปได้หลายร้อยเมตรเหมือนกันครับผมครับทีนี้ เรามาดูก่อนว่ากล้องกำลังขยายต่ำเนี่ยต่ำก็คือ1เท่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกล้องจุดแดงหรือกล้องที่มองด้วยตาเปล่าแต่ว่าสำหรับกล้องขยายที่สำหรับ Vortex ตัวนี้มันจะเป็น 1-8 เท่าซึ่งพอเป็นกำลังขยาย1เท่าเนี่ยถ้าเราดูเทียบกับตาเปล่าอ่ะมองผ่านกล้องอ่ะอาจจะเล็กกว่า1เท่านิดหน่อยก็คือมองตาเปล่าวัตถุชิ้นนึงกับมองผ่านกล้องเนี่ยมองผ่านกล้องจะรู้สึกว่ามันเล็กกว่านิดนึงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้มันเท่ากับมองตาเปล่าจริงๆเราอาจจะต้องขยับกำลังขยายขึ้นมาถึง 1.5 เท่ามันจะถึงจะใกล้เคียงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับตรงนั้นก็เป็นจุดที่เราใช้งานได้ครับเพราะว่าพอเวลามองผ่านกล้องเนี่ยมันก็จะให้ภาพที่คมชัดกว่าการมองตาเปล่าโดยเฉพาะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตาแบบไม่ปกติไม่ว่าจะสั้นหรือยาวครับผมเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถปรับให้เข้ากับสายตาของแต่ละคนได้ซึ่งสำหรับVortex ตัวนี้นะครับพอเราปรับกล้องเป็นกำลังขยายต่ำเนี่ยภาพเส้นเล็งในกล้องมันจะหดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นเส้นเล็งที่เราเห็นว่ามีรายละเอียดยิบย่อยนะครับมันก็จะหดลงมามันก็จะเห็นแต่เห็นเส้นหลักได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าพอหดลงมาปุ๊บเส้นหลักก็จะหุบเส้นตัวเล็กก็จะหุบไปเส้นหลักก็เป็นตัวช่วยเล็งทำให้เราเล็งยิงเป้าหมายที่ระยะไม่ไกลมากได้เร็วกว่าที่มันขยายแล้วก็ไม่การที่เราเคลื่อนไหวหรือว่าสั่นมือสั่นอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลน้อยกว่าที่เราเพิ่มกำลังขยายสูงซึ่งพอเราอยากจะทำการยิงเป้าหมายที่อยู่ระยะไกลขึ้นเราก็ซูมเพิ่มกำลังขยายเพิ่มขึ้นไปครับพอเพิ่มกำลังขยายก็จะเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นสามารถแยกแยะเป้าหมายที่เราจะทำการยิงได้ง่ายขึ้นครับก็ข้อดีของกล้องตัวตรงนี้เป็นข้อดีของอีกจุดหนึ่งของกล้องที่เป็นเส้นเล็งขยายตามแล้วก็เป็นกล้องที่เหมาะกับพวกปืนที่เราต้องการยิงหลายๆลักษณะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอะไรพวกนี้ไม่ใช่เป็นพวกไรเฟิลที่เน้นยิงไกลอย่างเดียวครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีก็สามารถติดได้ตั้งแต่ปืนลูกกรดไปจนถึงปืนจำนวนกลางขนาดอื่นๆนะครับผมครับก็หลังจากยิงแล้วอ่ะเดี๋ยว
เราจะดูผลการยิงนะครับผลการยิงเนี่ยขึ้นให้เห็นเลยแต่ทีนี้เนี่ยผลการยิงของกลุ่มกระสุนแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่ที่คุณภาพของกระสุนเป็นหลักใหญ่ครับผมครับก็ขอให้สนุกสนานกับการยิงปืนครับผมครับ